สวัสดีครับพบกับผมก๊อฟจัดให้นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องลองดูกับ power bank ที่อยู่ตรงหน้าครับเป็นของทางแบรนด์ Proda นะครับชื่อรุ่น PPP-16 นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีความสามารถยังไงนะครับเรามาแกะกล่องลองดูกันเริ่มต้นเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้ากล่องเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยรองรับเขาเรียกว่าแรงกดทับนะครับมีตัวสมาร์ทชิปนะครับมีในส่วนของป้องกันไฟกระชากด้วยนะครับแล้วก็รูปก็จะเห็นว่ามีหัวต่อเชื่อมสายเป็นไลติงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจริงๆแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับอยู่ตรงหน้าเลยครับเจ้าตัวเครื่องของเรานะครับตัวนี้เจ้าตัว power bank นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะมี power bank ก่อนมีอะไรอีกนะครับก็ต้องบอกว่านอกจากนั้นแล้วเขาจะมีตัวนี้ครับกดลงมาดูหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับคู่มือที่ใช้การใช้งานนะครับตัวนี้นะครับซึ่งในคู่มือบอกอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคู่มือก็จะบอกว่ามีหัวชาร์จอยู่ในตัวเครื่องนะอันนี้มีภาษาจีนกลับได้ทีอ่านไม่ออกนะครับถ้าเป็นภาษาจีนแล้วอ่านไม่ออกก็ต้องกลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับอยู่อีกด้านนึงนะฮะถ้าสังเกตง่ายๆนี่นะฮะนะครับรองรับการชาร์จเขาบอกเลยครับว่ารับการชาร์จยังไงบ้างนะครับก็คือเอาท์พุตนะครับได้สูงสุดเนี่ย1แอมป์นะครับอินพุตเนี่ยเข้ามานะครับก็คือ 1.2 แอมป์นะครับเวลาเราชาร์จนะครับก็ต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็น 1.2 แอมป์น้ำหนักอยู่ที่105กรัมนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับในการชาร์จสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ MP3 เกมนะที่สามารถชาร์จได้นะครับเอาล่ะมาดูต่อครับมาดูต่อนะครับมีอะไรอีกมีในส่วนของสายชาร์จครับตัวนี้มีสายชาร์จมาให้นะครับก็เป็นสายสั้นๆเอาไว้ชาร์จซึ่งถ้าสั้นขนาดนี้นะมันสั้นไปไหม ต้องบอกว่านะครับแต่ก็ยังน้อยก็ยังให้มาอะนะครับผมตัวนี้ในส่วนของตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวเครื่องเป็นอย่างนี้นะฮะตัวบอดี้ของตัวนี้ก็คือนะครับเป็นสีดำนะครับดำด้านนะครับดำด้านนะครับแล้วมีอะไรบ้างถ้าเกิดด้านหน้าเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับตัวนี้ฮะมีไฟจุดสี่จุดเนี่ยเอาไว้ไฟแสดงสถานะนะครับว่าตัวนี้แบตเตอรี่มีปริมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนลงมาก็จะเป็นชื่อนะครับรุ่นของเขานะครับรุ่นของเขานี่เก๋ลายก็เก๋ๆนะเก็บไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นในส่วนของชื่อแบรนด์นะครับถ้าเราหันมาตัวนี้ก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะครับโปรด้านะครับแล้วก็เป็นเส้นบอกไปถึงนี่นะฮะหัวชาร์จนะครับเอาล่ะก็ขนาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ขนาดโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตตัวชาร์จก็คือไมโคร USB นะครับไว้สำหรับชาร์จให้กับตัวพอแบงตัวนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนมีอะไรนะครับด้านบนก็จะมีนี่ครับสายชาร์จเนี่ยสายชาร์จดึงออกมานะครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับผมเคยใช้ชอบนะแบบเนี้ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบไม่พกสายนะครับชักลืมสายบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะเป็นสายชาร์จให้นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับมีสามารถรองรับอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสายชาร์จเนี่ยนะครับสามารถรองรับได้2ตัวนะครับถ้าคุณสังเกตนี่ก็คือเขี้ยวๆเนี้ยคือเป็นไมโคร USB นะครับเพราะเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยนะครับจะสามารถเสียบชาร์จได้2หัวไมโคร USB แล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งนึงก็จะเป็นไลติ้งนะครับอันนี้ก็เป็น2ฝั่งนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นอกจากสายแล้วยังมีเสน่ห์ตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะมี USB ให้ด้วยกรณีที่สมมติคุณมาใช้2สายนี้นะครับคุณใช้สายอื่นนะครับคุณก็สามารถเสียบชาร์จผ่าน USB นี้ได้ด้วยนะครับนี่ด้านหัวด้านไปการชาร์จมีอะไรอีกไหมรายละเอียดข้างๆนะครับด้านข้างมีอันนึงอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะ FC นะครับแล้วก็ CE นะครับก็เพื่อรองรับเขาเรียกว่าการันตีว่าเฮ้ยปลอดภัยนะมีผ่านมาตรฐานด้วยนะครับด้านล่างไม่มีอะไรด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับเอาละเดี๋ยวแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมาลองชาร์จกันดูนะครับก่อนจะไปชาร์จเราถามว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็คือแน่นอนเรื่องของน้ำหนักความเบาแล้วก็บางนะครับถ้าจากที่ผมดูนะครับลองมาดูว่ามันบางขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับ iPhone 6S Plus นะครับลองดูก็ถือว่าใช้ได้นะไม่หนาจนเกินไปนะครับใกล้ๆเคียงกันนะฮะเรามาลองดูใกล้เคียงกันนะนะครับใกล้เคียงกันนะครับเอาละมาลองชาร์จดูดีกว่านะครับ
วิธีชาร์จก็คือถ้าเราชาร์จตัวสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับที่เป็น iPhone นะครับเราก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับถ้าเสียบอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าผิดฝั่งนะวิธีการง่ายๆถอดกลับมาครับแล้วก็เสียบเสียบใหม่คราวนี้ก็จะขึ้นแล้วไฟก็แสดงฐานะเนี่ยมีไฟนี่แกะกล่องมาก็ยังมีไฟอยู่เลยนะครับมีไฟอยู่ทั้ง3จุดนะครับมีประมาณอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเกินประมาณ 75% นะครับจะสามารถชาร์จได้นะครับแบบตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับข้อดีคือลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยก็จะมีความบางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความร้อนสะสมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเวลาชาร์จก็จะเก๋ๆอย่างนี้ก็คือสายก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถถือแบบนี้เวลาถือพร้อมกันเอาล่ะถ้าสมมติว่ามาลองดูน้ำหนักสินะครับถ้าสมมติเราชาร์จตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูน้ำหนักของตัวนี้นะครับถ้าทั้งเครื่องเลยพร้อมนะอยู่ที่310กรัมนะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับ310กรัมแล้วถ้าเกิดตัวเครื่องอย่างตัว power bank อย่างเดียวล่ะเราลองมาถอดดูที่ก็บอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะ107กรัมใช่ไหมในคู่มือบอกเรามาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่า109กรัมนะเกินกว่านี้อันนี้บอกเรานิดนึงนะเกินกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าน้ำหนักอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนล่ะสมาร์ทโฟนหนัก201กรัมหนักกว่าอันนี้เบากว่าสมาร์ทโฟนอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วตัวนี้นะครับต้องเบากว่านะครับหลังจากแกะกล่องลองดูไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างและข้อจำกัดของตัวเจ้ารุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าข้อดีนะครับในส่วนแรกที่ผมเห็นแล้วนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ความบางของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับซึ่งบางและเบากว่าสมาร์ทโฟนนะครับต่อมาอันก็คือเรื่องของสายชาร์จที่สะดวกในการใช้งานนะครับมีสายชาร์จพกพาในตัวนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB ได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องบอกว่าก็พอเพียงกับการใช้งาน1วันสบายๆแน่นอนครับใครที่กำลังหาตัว power bank นะครับที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจเลยนะครับเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อจำกัดครับข้อจำกัดของรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งหลักๆที่ผมอยากจะโฟกัสก็คือเรื่องของการปล่อยกระแสไฟครับได้แค่1แอมป์แน่นอนครับถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทโฟนถ้าเป็น iPhone เนี่ยพอเพียงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตระกูล Android เนี่ยที่มี Fast Charge เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการปล่อยกระแสไฟทำให้สามารถใช้งานในการชาร์จเนี่ยช้ากว่าปกตินะครับก็อาจต้องพิจารณาดูนิดนึงครับว่าคุณต้องการชาร์จเร็วหรือเปล่าหรือคุณต้องการพกพาน้ำหนักเบาๆนะครับแล้วก็อาจจะชาร์จช้าหน่อยแต่ก็สามารถชาร์จได้สำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นตระกูล1แอมป์นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับใครกำลังมองหา power bank นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับกับเจ้าตัว Prada Prada สิครับไม่ใช่ Prada Prada PPP ขีด16นะครับวันนี้ก็การแกะกล่องก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับการแกะกล่องครั้งต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับ channel ของผมครับก๊อฟจัดให้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ